สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจสันยังโบกมืออำลาวงการบันเทิงขอเดินตามฝันวัยเด็กชาวโซเชียลแห่ยินดีมาเจสันยังได้แจ้งข่าวดีขอลาพักงานแสดงเดินตามฝันในวัยเด็กตอนนี้เรียนจบและผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติงานเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วโดยระบุใจความว่าวันนี้ผมได้สำเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร Protective Service และได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Protective Service Officer สังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ Queensland Police Service บนแผ่นดินของพ่อผมที่ประเทศออสเตรเลีย Integrity Professionalism Community Respectand fairness ถ้าพ่อกับแม่ผมยังมีชีวิตอยู่ท่านทั้งสองคงดีใจมากเพราะการสอบเข้าหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อเข้ามาแล้วจะเรียนจบไหมก็อีกเรื่องนึงแต่วันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับ Hashtag ฝันที่เป็นจริง Hashtag ชีวิตคือการเดินทาง Hashtag ชีวิตคือการเรียนรู้ Hashtag ชีวิตคือการทำความดี Hashtag แด่พ่อกับแม่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News Online ขอบคุณครับ